ตกแน่ยานอวกาศของจีนคาดว่าภายในปีหน้านี้แหละประเทศจีนแถลงว่าเทียนกง1ยานอวกาศลำแรกของจีนจะตกร่วงสู่โลกในช่วงครึ่งหลังของปี2017ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการยืนยันการคาดเดาที่ว่าจีนน่ะสูญเสียความสามารถในการควบคุมยานอวกาศซะแล้วในขณะที่ยานอวกาศเทียนกง1กำลังโคจรรอบโลกที่ระดับความสูง370กิโลเมตรหรือราว30กิโลเมตรต่ำกว่าวงโคจรของสถานีอวกาศนานาชาติยานลำนี้ถูกเปิดตัวในเดือนกันยายน2011และได้หยุดส่งข้อมูลกลับมายังโลกตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้โดยยานจะถูกเผาไหม้เกือบหมดในระหว่างการตกลงสู่พื้นโลกตามที่ข่าวซินหัวของจีนรายงานจีนจะยังคงติดตามเทียนกง1ต่อไปและส่งคำเตือนสำหรับความเป็นไปได้ในการพุ่งชนกับวัตถุอื่นๆทั้งจะรายงานให้ประเทศต่างๆทราบในกรณีที่จำเป็น